ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับ iSeen Channel เช่นเคยนะครับโดยสำหรับที่มาของคลิปในวันนี้นะครับผมก็เนื่องจากในส่วนของตัวแอป Shopee นะครับผมช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับผมในส่วนของตัวโค้ดส่วนลด 50% สูงสุด300บาทนะครับผมในการซื้อสินค้าผ่านทางร้านที่ไลฟ์นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวงานตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากทางแอป Shopee นะครับผมในวันที่ทาง VCA เขาไลฟ์พอดีนะครับสำหรับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตรงกับหน้าปกคลิปนะครับผมก็จะเป็นน้องมิโอลิเน่เรมแบรนด์นะครับผมที่จะเป็นในส่วนของตัวนางเอกนะครับผมของซีรีส์ The Witch from Mercury นั่นเองนะครับนี่นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวทางร้าน VCA กันนั่มเองนะผมก็จะมีกล่องเป็นลายของเขาโดยเฉพาะเองเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมเขาก็จะมีแพ็คมาให้นะครับผมในส่วนของตัวบับเบิ้ลมาให้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนตัวกล่องที่ส่งมานะครับผมก็ดูแล้วน่าจะไม่มีบุบสลายอะไรนะครับซึ่งในส่วนของตัวงานของ Figurize Standard ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นงานที่ออกมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับผมก็คือนี้จะเป็นในส่วนตัวล็อตรีหลังๆมาแล้วนะครับในส่วนของตัวงานของ Figurize Standard นะครับผมก็จะถือว่ามีราคาสูงกว่า Plastic Model Kit ทั่วไปของทางบันไดอยู่เล็กน้อยนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวงานของ Figurize Standard เนี่ยจะเน้นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับผมของตัวอนิเมะนะครับผมหรือตัวละครนะผมที่มาจากเกมมาจากตัวของในการ์ตูนต่างๆนะครับผมที่ทอแบบออกมาแล้วผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในส่วนของตัวเจ้ามิโรเน่เรมแบรนด์ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับผมที่ออกมาพร้อมกับน้องซูเลต้าเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับส่วนในส่วนตัวน้องซูเลต้าผมมีทำคลิปของ SSF Figure Art ไว้อย่าก่อนหน้านี้แล้วผมไงก็ย้อนไปดูกันได้นะครับในส่วนตัวงานของ Figurize Standard มีโอริเน่นะครับผมนี่ในส่วนตัวข้างของนะผมก็จะมีรายละเอียดนะผมในเกี่ยวกับตัวการโพสท่าต่างๆนะครับผมรวมถึงในส่วนตัวกิมมิกที่ให้มาด้วยนะครับซึ่งในส่วนตัวงานนะครับผมนี่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมนี่ในราคา 1,090 บาทนะผมแต่นี่คือจะมีโค้ดส่วนลด300บาทด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้มาในราคา700 800นิดๆนะครับผมโอเคนี่นะครับผมแต่ที่จับกล่องนะผมก็น้ำหนักจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูชิ้นส่วนกันดีกว่าโอ้นี่นะครับผมชิ้นส่วนแผงก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่นะฮะเราก็จะมีการแยกสีออกมาให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมนี่อ๋อนี่นะครับผมมีแถมในส่วนตัวหน้ามาให้ด้วยนะครับผมที่เพ้นสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีฐานเล็กๆมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ดีคอร์น้ำนะฮะเอาไว้ติดในส่วนตัวหน้าตาเพิ่มนะครับและนี่จะเป็นในส่วนตัวคู่มือการประกอบนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีส่วนตัวการอธิบายคร่าวๆก่อนประกอบนะครับผมนี่นะฮะนี่ผมในส่วนตัวยากของส่วนนี้นะครับผมก็คือการติดในส่วนตัวดีคอร์น้ำนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเพราะต้องเล็งในส่วนตัวหน้ากับตัวหน้าเปล่าเอาเองนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับผมในส่วนตัวการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมดูแล้วก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคจะไปแกะแผงที่ส่วนกันดูเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปดูในส่วนของตัวแผงนะครับผมนี่เป็นในส่วนของตัวหน้าสำเร็จนะครับผมที่เขาทำมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะจะเป็นแผงดีนั่นเองนะครับผมต่อไปในส่วนของตัวดีคอร์น้ำผมก็จะมีในส่วนของตัวหน้าแบบ C และแบบ RB มาให้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์แบบฟิล์มนะครับผมที่เขามีมาให้นะครับนี่โอเคต่อไปในส่วนตัวแผงชิ้นส่วนนะครับผมมาดูส่วนตัวแผง A กันนะครับนี่นะฮะFigurize Standard มีโอเรเร่เรมแบรนด์นะครับผม
นี่นะฮะตรงผมนะครับผมแล้วก็ตัวเสื้อผ้าเขานะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวใบหน้าพวกนี้นะฮะนี่ต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง B นะครับผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวชุดเสื้อและกางเกงของน้องเขานะครับนี่นะฮะแยกสีมาเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผง C นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวจอยนะครับผมในส่วนของตัวช่วงพาร์ทที่เป็นถุงน่องประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง HB นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนตัวมือนะครับผมที่เขาให้มานะครับซึ่งก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมแบบคล้ายๆยางนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับผมนี่ก็จะเป็นฐานเล็กๆมาให้แบบนี้นะครับผมซึ่งก็ถือค่อนข้างโอเคดีนะฮะนี่สำหรับชิ้นส่วนนะครับผมของน้องมิโรเน่แลมแบนในเซอร์โซงานฟิกไรส์สแตนดาร์ดก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับโอเคครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับฟิกเกอร์สแตนดาร์ดน้องมิโอเลเน่เรมแบรนด์นะครับผมนี่นะครับผมจุดเด่นของน้องก็คือจะมีในส่วนของตัวผมนะครับผมสีขาวนวลแบบนี้เลยนะฮะแต่ในส่วนของตัวชุดนะครับผมก็จะเป็นชุดนักเรียนการทหารนะครับผมของในเรื่องนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฐานมาให้ด้วยนะครับผมนี่จะฐานใสแบบนี้นะครับค่อนข้างยืนมั่นคงเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอักเซสซอรี่ที่แถมมานะผมก็จะมีในส่วนของตัวโบรดน้ำแล้วก็พลั่วนะครับผมที่ใช้ปลูกมะเขือเทศของน้องเขานะครับแล้วนี่ครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทมือที่แถมมาให้นะครับผมในการถืออุปกรณ์นะครับนี่จะเป็นมือแบบที่เป็นแบมือมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าเปล่านะครับผมต้องมาติดซีคอเองนะผมมีเป็น2แบบอันนี้ก็เลือกได้ตามสบายเลยนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงพาร์ทถุงเท้าเปล่ามาให้แบบนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนตัวจุดขยับนะครับผมก็ทำได้พอประมาณนะครับผมนี่โอเคอันนี้ในส่วนของตัวพาร์ทมือนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ทมือเนี่ยก็คือจะค่อนข้างถือเป็นยางนะครับผมก็จะมีความแข็งอยู่ที่ตึงนะครับผมนี่นะฮะในส่วนของตัวการจับนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ทที่แถมมาผมอาจจะดัดยากที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องออกแรงนิดนึงนะครับผมเพื่อให้น้องก็ถือได้นะครับผมแต่ในส่วนตัวนิ้วเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะฮะนี่นะฮะอันนี้พยายามจัดให้เข้านะครับผมแน่นอยู่นะฮะโอเคได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ถือบัวรดน้ำนะครับผมเสยข้างนึงนะครับผมนี่ถือในส่วนตัวพลั่วของน้องเขาไว้นะฮะโอเคถือว่ามีอาวุธมาให้นะครับผมสำหรับน้องมิโอเลเน่ตัวนี้นะครับโอเคต่อไปมาดูส่วนของตัวโมเดลของน้องมิโกลิเน่กันนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ทหัวนะครับผมตัวนี้ก็คือจะมีจุดขยับนะผมตรงหงอนของน้องเขานะครับนี่สามารถหมุนปรับไปได้นะครับผมในส่วนตัวพาร์ทคอนะครับผมตัวนี้คือสามารถหมุนหันซ้ายหันขวาได้แล้วก็ก้มเงยได้เล็กน้อยนะครับนี่นะฮะปิดซ้ายปิดขวางอหัวไปแบบนี้ได้นะครับนี่หันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวพาร์ทผมด้านหลังนะครับผมตรงนี้คือจะเป็นจอยอยู่นะครับผมสามารถขยับปรับได้เล็กน้อยนะครับผมนี่ในส่วนตัวที่ได้มานะผมตรงคอเนี่ยอาจจะหลวมนิดนึงนะผมอาจจะหลุดออกจากจอยค่อนข้างบ่อยนะฮะนี่ครับผมในส่วนตัวลำตัวนะครับผมนี่ก็คือสามารถบิดขยับซ้ายขวาได้นั่นเองนะครับนี่กลมเงยได้เล็กน้อยนะครับผมตรงพาร์ทแขนผมตรงนี้คือจะเป็นการซ่อนข้อต่อในส่วนตัวไหล่กับตัวลำตัวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมสามารถปิดในส่วนของตัวเสื้อผ้าได้ส่วนพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวจอยแขนนะครับผมตัวนี้คืออาจจะดูแล้วค่อนข้างหลวมไปนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทมือนะครับผมตัวนี้คือสามารถหมุนปรับขยับได้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวจอยอยู่นะครับซึ่งจอยตัวนี้คือจะค่อนข้างหนาค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะครับผมโอเคอีกด้านหนึ่งก็สามารถขยับได้นะฮะอ๋อนี่ครับผมในส่วนตัวพาร์ทส่วนหัวนะผมตรงนี้จอยอาจจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะอาจจะหลุดออกมาค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับผมในการจับนะฮะ
โอเคนี่นะครับผมเขาพยายามใส่ให้สุดอยู่นะครับผมนี่ส่วนตัวพาร์ทแขนนะครับผมก็จะมีจอยแบบนี้นะครับบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็หมุนได้รอบนะครับผมต่อไปในส่วนตัวพาร์ทช่วงขานะผมตัวนี้จอยตรงขาก็คือจะออกแบบมาเพื่อซ่อนข้อต่อบางส่วนอยู่นะครับผมนี่แล้วก็มิ้นมาสามารถหมุนบิดได้นะครับแล้วก็งอเข่าได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงปลายเท้าผมตรงช่วงถุงเท้าก็คือสามารถหมุนปรับซ้ายขวาแล้วก็งอในส่วนตัวข้อเท้าได้นะครับนี่นะครับผมโอเคจอยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับโอเคอันนี้ลองยืนน่าจะไม่ไหวครับผมตัวนี้สมดุลอาจจะตัดท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวนี้นี่นะครับผมในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับผมในส่วนของตัวจุดขยับจุดข้อพับของเสื้ออะไรพวกนี้คือมีรอยย่นอะไรพวกนี้พับมาให้ดูเลยนะครับโอเคจริงๆอันนี้ถ้าตั้งยืน2ขาก็สามารถตั้งยืนได้ตามปกตินะครับผมโอเคต่อไปแล้วครับผมนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนถุงเท้าดูนะครับนี่นะฮะเท้าซ้ายเท้าขวานี่คือจะสามารถดูได้นะครับผมเล็งดูได้นะครับในส่วนตัวการวางของเท้านะครับผมจะแตกต่างกัน2ข้างเลยนะฮะโอเคนี่ครับผมยืนได้นะครับต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดต่อไปนะครับผมก็คือในเป็นในส่วนของตัวใบหน้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือจะมีในส่วนของตัวการเปลี่ยนใบหน้านะครับผมที่คุ้นเคยกันดีในส่วนของตัวซีรีส์ของงานบันไดนะครับผมก็ถอดในส่วนของตัวพาร์ทผมออกมานะฮะซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทใบหน้าผมตัวนี้คือแนะนำให้จับในส่วนของตัวด้านบนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหูนะครับผมเวลาแกะออกมานะฮะพยายามอย่าสัมผัสในส่วนของตัวดีคอโดยตรงนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะลอกหลุดได้นะครับผมก็ระวังไว้หน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกหน้านะครับผมนี่เดี๋ยวหน้านี้แล้วกันซึ่งในส่วนตัวงานดีคอตัวนี้ผมก็ขอบอกว่าเล็งจนตาเอียงเหมือนกันนะครับผมติดก็แบบค่อนข้างงงๆนิดนึงนะฮะโอเคนี่นะครับผมประกอบกลับเข้าไปนะครับผมนี่เรียบร้อยนี่นะครับผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวการแสดงสีหน้าของน้องเขาได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ต่อไปในส่วนของตัวพาร์ทมือนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนในส่วนของตัวพาร์ทตัวนี้กันนะฮะอันนี้คือจะเป็นการเปลี่ยนทั้งจอยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็อีกข้างนึงนะครับผมนี่จะเป็นปัวรดน้ำของน้องเขานะครับผมโอเคนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟิกเกอร์สแตนดาร์ดนะครับผมน้องมิเอลเดเน่เรมแบรนด์นะครับจากทางซีรีส์เดอะวิทฟอร์มเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับผมนี่รายละเอียดโดยทั่วไปผมก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนตัวจุดขยับของน้องเขานะครับนี่อันนี้นะครับผมก็ลองมาเทียบนะครับผมกับน้องซูเลต้าเมอร์คิวรีนะครับผมที่เป็นงาน SSF Figure Art นะครับผมนี่ตัวหนึ่งงานสำเร็จอีกตัวหนึ่งเป็นงานประกอบนะครับผมในส่วนตัวงานสเกลส่วนตัวสเกลนะครับผมลองมาเทียบกันแล้วก็คือสามารถยืนด้วยกันได้นะครับผมแกสเกลใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่โอเคจับมือกันไว้ครับนี่ก็สำหรับน้องมิโอเรเน่เรมแบรนด์ตัวนี้นะผมในงานของ Figurize Standard นะครับผมก็ถือว่าเป็นพลาสติกโมเดลคิตที่รายละเอียดค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวจุดขยับที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมและในส่วนตัวงานประกอบก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างแน่นดีพอสมควรเลยตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยเจอจุดหลวมนะเท่าไหร่ยกเว้นตัวส่วนตัวคอนะครับก็สำหรับน้องมิโอเรเน่ตัวนี้นะครับผมขอคะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม 10นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นงานฟิกเกอร์สแตนดาร์ดอีกตัวนึงที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับผม
แม้ว่าในส่วนของตัวราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงไปหน่อยนะผมสำหรับงานพลาสติกโมเดลคิดนะครับผมแต่ก็ถือว่าในส่วนของตัวรายละเอียดที่ให้มาค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อครับในส่วนของตัวคุณภาพของงานตัวนี้นะครับยังไงใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้ในส่วนของตัวล็อตลีก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเกิดในส่วนของตัวซีรีส์ถ้าไปนานๆไปไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาจะมารีออกมาอีกหรือเปล่านะครับผมยังไงใครหาสอยไว้ตอนนี้สนใจก็ไปหาตามมาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับคลิปการอันบ็อกซ์การบิวและการรีวิวมิโอลิเน่เลมแบรนด์นะครับผมซีรีส์เดอะวิทฟอร์มเมอร์คิวรี่นะครับผมในงานฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับผมยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง iScene Channel สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ